รู้สึกแฮปปี้ครับผมคืออยากจะเห็นหน้าเขาอยากจะดูหน้าเขาตอนนี้นะตอนนี้เริ่มเห็นแขนขาเริ่มเห็นแล้วฮะเริ่มเห็นแขนขวาแขนขาเริ่มเห็นอวัยวะเขาแล้วครับเป็นไงคะก็ดีผู้ชายมันตื่นเต้นมันเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่ฟิลพวกถ่ายละครถ่ายพิธีกรนะครับแต่เราอยากเห็นเขาว่าเขาจะออกมาหน้ายังไงเวลาเขาร้องยังไงครับแล้วดูจากที่ดูแล้วเป็นไงคะหน้าตาตอนนี้ก็ยังไม่เห็นช้าๆแต่ว่าแขนยาวก็โอเคแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นดิเพราะว่าเราไม่เคยมาก่อนไงอันนี้ครั้งแรกในชีวิตของเราไงครับต้องเตรียมตัวหรือต้องเรียนรู้ตอนนี้อาจจะเปิดใน YouTube ใน YouTube ดูนะฮะแต่ว่าอาจใช่วิธีการเลี้ยงลูกวิธีการเปลี่ยนผ้าอ้อมไงครับแล้วก็ถ้าก่อนที่เขาจะคลอดอาจจะต้องมีการฝึกอุ้มอะไรกับคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้เตรียมร่างกายเขาบอกว่าถ้าคลอดมานี่คือจะได้นอนแค่วันละ 2-3 ชั่วโมง4ชั่วโมงครับเพราะเขาจะหิวนมประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงไงครับแล้วเป็นไงครับภรรยาตื่นเต้นด้วยไหมคะหรือว่าเราต้องดูแลตัวภรรยายังไงบ้างคนท้องก็มีอารมณ์สวิงบ้างนู่นนี่คือส่วนมากผมส่วนมากผมอยากมากกว่าอารมณ์สวิงอยู่กับผมเนี่ยครับใช่ครับบางครั้งแบบนอนเช้าตื่นเช้าเงี้ยครับผมนอนดึกตื่นเช้าเงี้ยบางครั้งตื่นมาอยากกินกระท้อนเงี้ยบางครั้งแบบอยากกินอุทัยทิพย์อย่างเงี้ยครับอืมภรรยาเราไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยผมมาเป็นไงบางครั้งเป็นผื่นกุหลาบบางครั้งเป็นอะไรเกี่ยวกับที่คนท้องเป็นไงครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นเป็นบ้างอ่ะเป็นบ้างงงตัวเองอยู่เนี่ยไม่อ้วกครับคืออยากกินนู่นอยากกินนี้มากกว่าเงี้ยครับแต่ภรรยาคือคนที่อุ้มท้องเนี่ยใช่ไม่เป็นอะไรเลยส่วนมากเขาบอกว่าอ๋อถีบนะประมาณบ่ายสองนะสองทุ่มเงี้ยเนี่ยเขาจะประมาณนี้มากกว่าแล้วเราดูแลเขายังไงบ้างคนท้องกับอุ้มท้องดูแลก็คือตอนนี้ดีอย่างครับคือว่าเดี๋ยวนี้มันมีเฟซไทม์เราก็เฟซไทม์กับลูกตลอดเขาจะได้ยินเสียงใช่ครับเวลาทำงานครับแล้วเวลาช่วงแบบดึกๆก่อนนอนอาจจะมีแบบโทรหาบ้างอะไรบ้างให้เขาได้ยินอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายละครหนักทุกวันเลยครับ อันนี้คือไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ตอนนี้อยู่คนละบ้านกันครับเพราะห้องผมยังไม่เสร็จอะไรนี้จะได้มาใช้อยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตด้วยกันบ้างก็เดี๋ยวก็ประมาณไม่สามพฤษภาคมมิถุนาประมาณเนี้ยครับคือเพราะว่าทอดใช่ครับเพราะตอนนี้กำลังทำห้องทำอะไรอยู่เนี้ยครับทำห้องใหม่ทำห้องใหม่เป็นอันนี้ที่คอนโดหรือเป็นบ้านเป็นคือบ้านเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคอนโดเขาทำคอนโดอยู่แล้วเขาทำอะไรอยู่แล้วเราก็มีห้องของเราเฉพาะอยู่แล้วครับตอนนี้คือแล้วรู้สึกว่ามันการแยกกันหรือมันจะมีปัญหาไม่มีเราก็เฟซไทม์กันตลอดครับคุยกันตลอดเงี้ยขอบคุณเทคโนโลยีครับผมแล้วเขาไม่งอนหรอบางทีเขาก็อยากจะให้ไม่คือว่าเขาเข้าใจครับว่าเราถ่ายละครตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนเนี้ยผมก็จะพาเขาไปอังกฤษครับไปดูบอลครับไปให้ลูกซึมซับการเชียร์ฟุตบอลอยู่ในท้องเนี่ยเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยประมาณ5เดือนครับขึ้นเครื่องได้เพราะมีใบพาสแล้วครับให้ขึ้นได้ใช่ครับเอาไปเที่ยวทิ้งท้ายก่อนที่จะยาวถูกต้องครับก็เนี่ยเดี๋ยวประมาณไปวันที่23กับวันที่2ไปดูฟุตบอลด้วยครับให้เขาได้ซึมซับท้องครับผมคลอดออกมาทําไมอยากให้ลูกซึมซับฟุตบอลก็เขาเป็นผู้ชายไงครับครับสักพักซึมซับสักพักกอดมาเป็นปอยติชดาผมก็โอเคครับไอ้กูจะมาไปเที่ยวไปกี่วันเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเพื่อไปซึมซับวิถีลูกผู้ชายก่อนเป็นไงคะภรรยาตื่นเต้นเลยไหมจะได้ไปเที่ยวอุ้มท้องไปเที่ยวผมตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าผมไม่เคยมีท้องมีลูกไปขึ้นเครื่องด้วยปกติเราไปคนเดียวเราไปกับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ต้องมีแต่ตัวเล็กไงครับต้องเตรียมตัวยังไงไหมคะพาคนท้องไปยังงงกับชีวิตอยู่ผมไม่ต้องแข่งไม่คงให้เขาเดินเขาจะได้แบบบริหารข้างล่างอาจจะมีนั่งพักอะไรบ้างเนี่ยครับคือได้ลูกชายใช่ได้ลูกชายสนใจอยากไหมคะหรือว่าคือเรายังไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ได้ลูกชายแต่คลอดออกมาอีก10ปีเขาอาจจะเป็นลูกสาวก็ได้เรารับได้ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นทางนี้ผมส่งให้มาตูมเลยครับส่งผมส่งให้ปอยตีชดาเลยครับผมส่งให้หลายๆคนจัดการคือถ้าเป็นแล้วเป็นที่สุดเป็นที่สุดเลยเป็นที่สวยเลยแล้วเป็นคนดีพอครับผมแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เอาให้สุดเลยคือไม่ได้หมายว่าเป็นผู้ชายคือคุณห้ามเป็นไม่ครับผมคิดว่าครอบครัวผมโอเพ่นคุณอยากเป็นอะไรคุณเป็นเลยแต่ขอเป็นคนดีพอจริงๆอยากได้ลูกสาวไหมไม่เอาเลย
ก็ได้นะก็ได้หมดอ่ะถ้าเป็นลูกชายแล้วอยู่ดีๆอยากเป็น BNK ก็ได้นะแล้วไงวันที่คุณปู่ตื่นเต้นมั้ยคะพ่อเราทั้งปู่ทั้งตาเค้าตื่นเต้นหมดครับเพราะเค้ายังไม่เคยมีหลานไงครับเตรียมรับขวัญหลานมั้ยคะคุณปู่เตรียมรับแล้วเพราะว่าทําบ้านที่เชียงใหม่แล้วครับอยู่ตั้งมาก็ไม่เคยทำให้กูเลยพอหลานมาทำให้เลยกูละงงกับชีวิตเลยครับคือแบบว่าทำบ้านเพื่อเตรียมต้อนรับใช่คือบ้านเนี่ยคือมันทำแล้วทิ้งไว้แต่พอมีหลานโอ้จะเสร็จแล้วเมษาต้นทางไม่เสร็จเรื่องทำไม่เสร็จพอมีตัวเล็กเสร็จรีบทำเลยอันนี้ต้องคือต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะครับผมว่าตกลงเนี่ยเราเป็นลูกมีน้อยหรือเปล่านะว่าเป็นลูกใครนะพอมีหลานปุ๊บใช่ทุกอย่างเตรียมพร้อมไม่เสร็จเลยครับผมอะไรที่ไม่เคยกินเขาก็จะได้กินเราไม่ก็ได้กินก็ไม่เป็นไรให้ลูกหลานกินครับอย่างนี้เราต้องมีอะไรพิเศษให้บำรุงภรรยาคือคุณตาคุณปู่คุณตาคุณยายคุณปู่เนี่ยเขาเตรียมมาหมดแล้วครับคุณยิ่งคุณปู่ด้วยยิ่งเหินหนักเข้าไปใหญ่คุณตาเหินหนักไปซื้อของเยาวราชมาให้กินของนู่นของนี่มาให้กินบอกลูกน้องให้เอามาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับกระพกกระพงกงกระเพาะปลาไม่ต้องห่วงครับไอตัวเนี้ยสมบูรณ์กว่าพ่อมันทำงานหามรุ่งหามค่ำเนี่ยครับทำงานเยอะขึ้นเลยไหมครับของลูกหรือว่ามันก็เป็นปกติครับมันก็ปกติครับผมรับงานก็ปกติเลยครับเราวางแผนไหมคะว่าพอหลังจากที่เราคลอดแล้วเราต้องยังไงคะเราจะรับงานมากขึ้นหรือว่าแบบต้องใช้เวลาดูแลอยู่กับลูกให้มากขึ้นคือมันต้องงานด้วยครอบครัวด้วยมันต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับช่วงกลางคืนเราก็อยู่กับลูกอาจจะด้อยนอนน้อยหน่อยอาจจะได้อะไรหน่อยแน่นอนว่าวิถีลูกผู้ชายมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามีลูกครับก็คือเตรียมตัวอยู่แล้วใช่ครับเก็บเงินอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยจริงจริงไม่ได้ใช้อะไรเลยเก็บเงินให้เขาทั้งนั้นนะครับเก็บเงินครับก็เนี่ยแต่ก็ทำงานเรื่อยๆรับใครอยากให้ทำอะไรก็รับหมดนะครับผมไถนงไถหน้าเพื่อลูกใช่เพื่อลูกอย่างเดียวโดนขู่ไว้มีแค่ว่ามีลูกนี่ใช้เงินหนักไม่มีครับผมบอกเลยว่าอยากเรียนอะไรก็เรียนเลยครับเรียนโรงเรียนวัดปวช.ปวส.อาชีวะเดี๋ยวให้ไปหมดครับแล้วแต่เขาชอบแล้วแต่เขาชอบว่าเราอยากเรียนอะไรใช่ฮะไม่ได้หมายอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวแบบลุยๆครับก็เวลาว่างก็กลับไปบ้านนอกไปเลี้ยงควายเลี้ยงไถนงไถนาไปเล่นวัวเล่นควายครับใช่ครับคงไม่มีหรอกรถหรูๆคงไม่มีหรอกครับไปเล่นไถๆแถวนั้นอ่ะแม่เขาจะยอมแล้วยอมยอมแล้วอย่างนี้เราความคิดเห็นตรงกันไหมคะในการเลี้ยงลูกสองคนส่วนมากผมจะเป็นคนนำมากกว่าเพราะผมอยากให้เขาแบบใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาปกติไม่มีสิทธิพิเศษเท่าเทียมกันผิดคือผิดถูกคือถูกครับแล้วเขาโอเคเขาโอเคครับเขาโอเคครับถึงแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในนามสกุลที่ใหญ่โตอะไรแต่คุณต้องเป็นคนธรรมดานะคุณต้องอย่าเอาเปรียบใครคุณต้องแบบพื้นฐานธรรมดาเลยครับจะเลี้ยงเขาแบบนั้นครับโอเคจ้าขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ